สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเ็ดนะครับก็จัดให้กับแฟนแมนยูก่อนนะครับเรื่องราวนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยต้องสนใจแน่นะครับมันมีเรื่องราวของเรเนวสซี่นะครับมาเกี่ยวข้องด้วยนะกับดิวที่แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยจะเซ็นสัญญาแต่พลาดนะครับ ส่งผลต่อความรู้สึกของลิเวนร์ซี่โดยตรงนะครับเมสซี่ได้ออกมา้สัมภาษณ์กับสื่อแบบไม่ต้องเกรงใจนักเตะในทีมเลยนะครับไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นในบาร์เซโลนานะครับเมสซี่ยังคงต้องการย้ายออกจากบาร์เซโลนาเหมือนเดิมนะครับนี่แหละคือข่าวที่มันเกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนักเตะที่เซ็นไม่ได้คือใครเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดของข่าวนะครับส่วนเรื่องราวของเอดิสันคาวานีนะครับแล้วก็อเล็กเทเลสเนี่ยวันนี้ ก่อนเซ็นสัญญามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมก็จะแยกประเด็นเป็นเอดิสันคาวนี่ภรรยาของเขาคาวานี่เนี่ยเกือบเลิกเล่นฟุตบอลนะครับในยุคข,ของโควิดนี่แหละเกิดอะไรขึ้นนะครับมีในรายละเอียดของข่าวแล้วก็เรื่องราวของอาฟาคุนโดพาราสตี้นะครับก็เป็นนักเตะที่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลาท้ายๆเลยก่อนตลาดนักเตะปิด ก่อนที่เขาจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เนี่ยเขาต้องทิ้งอะไรไปนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยประเด็นของเรียลเมสซี่ก่อนเลยนะครับเรื่องราวของเมสซี่ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เมสซี่นะครับไม่พอใจในเรื่องราวของการเจรจารในการย้ายทีมครับ เรื่องราวของนักเตะที่เมสซี่ไม่ชอบเลยมีนักเตะอยู่2คนในสโมสรบาร์เซโลนาที่ลนเดเมซี่นะครับต้องการให้ย้ายออกไปก็คือออสม n นเด e เมเล่ครับและอีกหนึ่งคนก็คือซามูเอลอุมติตี้นั่นเองนะครับตอนแรกนะครับจะมีการยกเลิกสัญญาของอุมติตี้ท้ายสุดก็ไม่ยกเลิกครับจะขายออสม n นเด e เมเล่ก็ท้ายสุดเดเมเล่ไม่ยอมย้ายทีมครับและเป็นที่มาที่ไปของเรื่องราวของลเดรเมซี่ในวันนี้นะครับว่า ลีอเนเมซี่นะครับซูเปอร์สตาร์ของสโมสรบาร์เซโลนานะครับไม่พอใจที่สโมสรบาร์เซโลนานะครับไม่สามารถขายออสมมนเดเมเล่หรือปล่อยออสมมนเดเมเล่ให้ออกจากสโมสรบาร์เซโลนาได้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นสโมสรเดียวเลยที่สนใจดึงออสมมนเดเมเล่นะครับแต่ท้ายสุดนะครับการทําธุรกิจกับออสมมนเดเมเล่นั้นเนี่ยก็ไม่ประสบความสําเร็จจริงๆนะครับเดเมเล่นะครับมีทางเลือกในการยืมตัว ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ท้ายสุดเจ้าตัวปฏิเสธด้วยตัวเองครับข่าวนี้นะครับทำให้เลเมซี่เนี่ยไม่พอใจในเรื่องราวของการเขาเรียกว่าไงอะ่ะการทำธุรกิจที่ล้มเหลวของสโมสรบาร์เซโลน่านะครับเอาตรงๆเลยฝันร้ายของบาร์เซโลน่าในฤดูกาล2019-2020กาก็คือส่วนหนึ่งนะคือความผิดพลาดของนักเตะในสโมสรน,นะครับคือการไม่เซ็นสัญญากับนักเตะที่ควรจะเสริมและ มันก็คือฝันร้ายอีกเรื่องคือการขอย้ายทีมของลิเนเมซซี่นะครับแล้วที่สําคัญก็คือตอนนี้เองเนี่ยเมสซี่ยัคงนะครับต้องการที่จะย้ายออกจากบาร์เซโลนาจนครบสัญญาเหมือนเดิมนะครับ30มิถุนายนปี64คือวันที่เมสซี่หมดสัญญานะครับทีนี้เนี่ยนักเตะอย่างเมลฟิสเตปายเนี่ยที่ได้ติดต่อกันมาแต่ล่วงหน้าแล้วครับ mm. ก็ไม่สามารถย้ายทีมได้เนื่องจากนี่นะครับ ส่วนหนึ่งก็คือออสแันเดมเล่แต่มันมีรายละเอียดเชิงลึกอยู่อีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของเมลฟิสเดปายกันนะครับก็ตามนี้นะครับสรุปนะครับเมสซี่ไม่พอใจการที่จะจัดการกับนักเตะ2คนที่เมสซี่ไม่ต้องการใช้งานนะครับก็ประมาณนี้นะครับเห็นเรื่องราวเพิ่งออกมาใหม่ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของเอดิสันคาวานีกันนะครับ คาวานี่เป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปิดตลาดนักเตะด้วยการเซ็นสัญญากับนักเตะนะครับทั้งหมด4ีหคนประมาณนี้ประมาณนี้นะเอาผมไม่เอาดารุ่งนะทีนี้เนี่ยการทำธุรกรรมกับจอร์แดนซันโชนะครับเป็นการทำธุรกรรมที่ล้มเหลวนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องราวของเอดิสันคาวานี่เนี่ยกับิวที่สำเร็จนะครับมีการ,ปรเปิดเผยนะครับว่า ก่อนที่ดิวของเอดิสันคาวนี่จะสำเร็จนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับตัวของเอดิสันคาวนี่เนี่ยเคยเกือบเลิกเล่นฟุตบอลในยุคการระบาดของโควิดแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้เองเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าพันรายาของเขาที่ชื่อว่าโจเซลินบอกกาดนะครับโจเซลินบอกาดเป็นพันรายาของเอดิสันคาวานี่ติดโควิดปัญหาสำคัญเลยครับ ตัวของคาวานี่เนี่ยถึงกับปฏิญาณน,นะครับว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะให้ใครในครอบครัวที่จะต้องมาติดโรคเหล่านี้นะครับแต่ต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราสามารถที่จะฟื้นจากอาการเจ็บป่วยครั้งนี้แล้วก็มีพัฒนาการที่ดีนะครับสําหรับภรรยาของผมนะครับผมให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของโรคอย่างนี้มันมีผลต่อจิตใจของคุณและผมก็เคยพูดไว้แล้วว่า ผมจะไม่อยากเล่นฟุตบอลอีกในยุคข,ของโควิดนี้เนื่องจากกลัวโลกนี้เหมือนกันนะครับนี่คือส่วนของคาว n นี่นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมวิกฤตมากมายนะครับผู้คนมากมายก็ติดโรคนี้ครอบครัวของผมก็เช่นกันนะครับและเราจะผ่านพ้นไปวันนี้ชีวิตของผมอยู่ที่ยูไนเต็ดนะครับผมมีความสุขกับการตัดสินใจที่ยังเล่นฟุตบอลอยู่นะครับแล้วก็การใส่เสื้อลงสนามอีกครั้งนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของเอดิสันคาวนี่นะ ที่เขาโชคดีแล้นแหละที่เขาไม่ตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลก่อนก่อนที่ช่วงที่โควิดระบาดที่ภรรยาและครอบครัวเขาเป็นะนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเลิกเล่นแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คงที่จะไม่ได้ไม่ได้เห็นเขานี้แน่ๆแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องราวเบื้องหลังของเอดิสันคาวานี่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟาคุนโดนะครับพาลัสตี้กันนะครับ เรื่องราวของฟาคุนโดพาราสตี้เนี่ยเป็นนักเตะของสโมสรพาเนลลนะครับก็เป็นสโมสรที่ตัวของดีโกฟอรันเนี่ยเป็นโค้ชอยู่นะครับประธานสโมสรอย่างจอร์ดบาเรรานะครับประธานของสโมสรพาเนลลเนี่ยก็มีการบอกนะครับว่าดีลของพาอ์ดีลของนักเตะคนนี้นะครับก็คือฟาคุนโดเนี่ยมันไม่ง่ายนะ กับเรื่องราวของการค้ำประกันเงิน10ล้านเหรียญใช้เงินใช้ในหน่วยเหรียญน,นะมันมีอย่างนี้ครับมันมีรายละเอียดที่เขียนว่า20%นตะในการขายครั้งต่อไปนะครับคือมันเป็นรายละเอียดที่ฟาคุนโดเนี่ยจะได้ผลประโยชน์นะครับแล้วก็สโม,มสรที่เป็นต้นสังกัดก็จะได้ประโยชน์นะครับแต่การที่ช่วยเหลือกันเนี่ยทำให้ดิวเนี้ยประสบความสําเร็จก็คือฟาคุนโดเนี่ยสามารถย้ายไปอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดได้ฟาคุนโดเนี่ย เขาเซ็นสัญญา5ปีกับแมนยูนะครับเขายอมทิ้ง20%ของค่าธรรมเนียมนะครับที่ที่จะได้เป็นผลประโยชน์ของตัวเองอ่ะเพื่อร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือสิ่งหนึ่งที่ฟาคุนโดตั้งใจเลยว่า20%ในอนาคต20%ที่จะเกิดขึ้นเขาจะต้องมีส่วนไรายได้ตรงนี้นี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะครับที่เป็นอีกหนึ่งในเบื้องหลังนะของดิวฟาคุนโด พาลาสตี้กันนะครับก็นี่คือรายละเอียดน,นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอดิสันคาวานีบ้างนะครับการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้เอดิสันคาวานีนะครับมีเรื่องราวของการเปรียบเทียบกับนักเตะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคาวานีเทียบกับคิสติโนโรนันโดอ่ะผมว่าประเด็นนี้ก่อนเลยนะตามข่าวนะครับว่าเอดิสันคาวานีเนี่ยเป็นนักเตะที่เป็นมืออาชีพนะครับ และมีความมุ่งมั่นพิเศษในการซ้อมเขาซ้อมเวลาหลายชั่วโมงลักษณะเดียวกับคลายคริสตีโนโรนโดเลยจะเป็นคนที่มาถึงสนามก่อนและกลับลำดับสุดท้ายนะครับในการรักษาสุขภาพหรือร่างกายของคาวาน,นินเนี่ยถือว่าเป็นมืออาชีพเขาทำลักษณะเดียวกับโรนันโดนะครับคือคือดูแลร่างกายที่ดีแล้วก็มีการซ้อมที่หนักอ่ะหนักในที่นี้ก็คือเป็นคนกลับเท้าย้ายเลยมาก่อนและกลับเท้าย้ายนะครับ เขามีส่วนสําคัญในการที่เป็นผู้นำนะครับและเขาเองเนี่ยยังสนุกสนานกับการลงสนามด้วยอีกต่างหากนะครับการที่เขาออกจากสโมสรปารีสแซงต์แชมงเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งนะความท้าทายที่จะต้องตัดสินใจเคาวินี่ยอมรับนะครับว่าแฟนๆของปารีสเนี่ยก็รักเขานะโดยเฉพาะเกมสุดท้ายเขาร้องเพลงให้กับคาวนี่กันนะครับและเคาวนี่เองก็เชื่อว่าเขาเองก็ไม่อยากจากปารีสแซงต์แชมงไปหรอกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ความเป็นมืออาชีพที่ดีและเป็นการ เป็นทางเลือกที่ดีก็คือเขากล้าตัดสินใจนะที่จะออกจากปารีสแซงแมงที่ให้ค่าเหนื่อยมหาศาลและอนาคตก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนครับท้ายสุดเขาก็ได้ไม่เล่นให้กับสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือเรื่องราวของคาวานี่ที่เปรียบเทียบกับตัวของโรนัลโด้นะครับว่าเป็นนักเตะที่เป็นจอมขยันและดูแลร่างกายอย่างดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่1นนะครับส่วนเรื่องราวที่2นะครับเรื่องราวของอเกมสําคัญนะครับ สิ่งหนึ่งที่เป็นแรงหนึงดูดให้กับคาวานีก็คือเขาเป็นเขาเรียกว่าไงอะสถติการยิงประตูของเขาเรานับแต่สีติที่เป็นตัวเลขนะครับก็คือคาวานีเนี่ยตลอดการเล่นฟุตบอลของเขาเขายิงไปมากกว่า400ประตูนะครับแบ่งออกเป็นปารีสแซงแมงไปสองร้อยประตูเนี่ยครับ200ประตูและสีตินี้กลายเป็น คนยิงประตูสูงสุดของสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงตลอดกาลนี่คือคุณภาพของคาวานีนะครับแต่ในส่วนความเป็นอัจฉริยะของคาวานีนเนี่ยผมจะบอกว่าในสื่อเนี่ยโหเลียงมาเต็มหน้ากระดาษเลยเพราะอะไรเพราะหนึ่งเขาได้มีโอกาสเล่นร่วมกับเนย์มานะครับได้มีโอกาสเล่นกับเอมป,ปเป้และก็มีโอกาสที่จะเล่น,ลนกับซาลาตันด้วยนะนักเตะที่ผมพูดมาทั้ง3คนนี้เนี่ยคาวานีไม่ชอบเลยสักคนเดียว เพราะอะไรเพราะอดิสันคาร์วานี่นะครับเป็นนักเตะที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะครับในสื่อบอกไว้นะว่าต่อให้เป็นซาลาตันนะเขาจะเป็นนักเตะเก่งแค่ไหนก็ก,ก,ก็ช่างนะครับแต่ตัวของคาร์วานี่ก็คือคาร์วานี่เขาก็ยังคงเป็นตัวของตัวเองอยู่เหมือนเดิมนะครับการที่มีนักเตะอย่างซาลาตันหรือมาโลอิคาดีมาโลอิคาดีก็ไม่ใช่นักเตะที่คาวานี่ชอบเหมือนกันแต่เขาก็ คือก็ต้องเล่นร่วมด้วยอ่ะแต่ตัวเองเนี่ยไม่ชอบนะครับก็คือเอาที่แน่ใจว่าไอความเป็นตัวของตัวเองกับกับเขาเรียกว่าการเป็นระดับโลกของเขาวันนี้เนี่ยใครก็เอามาเทียบกับเขาไม่ได้นั่นเองนะครับก็นี่คือสิ่งที่แมนยูโชคดีนะในการเซ็นสัญญากับเขาวนี้ในเรื่องของการเป็นตัวของตัวเองและการเป็นผู้นําและการยิงประตูอะไรประมาณนี้นะครับส่วนประเด็นต่อไปนี่ผมจัดเต็มเลยนะเรื่องราวของคาวนนี่ก็คือการสวมเสื้อเบอร์เจ็ดนะครับคือมันมีเหตุการณ์อย่างนี้นะครับว่า คขาวันนี้เนี่ยได้เซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูเตดหนึ่งปีนะครับแล้วก็มีออปชั่นในการต่อสัญญาอีก1ปีเอาสั้นๆประมาณนี้นะครับเบอร์เจ็ดเนี่ยเป็นเบอร์ของจอสเบดไบรอันล็อบสันเอรดดิคันโตนาแล้วก็เดวิดเบคแคมแล้วก็โรนันโดคนอื่นผมไม่รู้นะไม่เอามาใส่เลยแต่เอาเป็นตำนานแท้ๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยตามรายงานจากเดอะการ์เดียนนะมีการพูดถึงว่าข้อที่จริงๆอะ่ะ เสื้อเบอร์เจ็ดเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าจะเป็นของซานโชแต่ดิวของซานโชเนี่ยมีปัญหานะครับทีนี้เรื่องราวการเลือกเสื้อเนี่ยก็มีใครเอามาแซวเหมือนกันเนาะแต่ท้ายสุดนะครับเจ้าต,ตัวก็เลือกเบอร์เจ็ดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเบอร์ที่ถูกฉลกกับเขานั่นเองนะครับไม่เกี่ยวกับอะไร72็ดอล้อเรียนลิเวอร์พูลแต่ประการใดนะครับผมผมเคลียร์ประเด็นเรื่องนี้เลยนะเพราะว่ามันมีการแซวกันอยู่ว่าเพราะเลือกเบอร์เจ็ดเพราะเจ็ดสหรือเปล่าล่ะ นะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับในสื่อบอกไว้ว่ามันเป็นเบอร์ของตำนานและคาวานี่เองเนี่ยก็เหมาะสมกับเบอร์นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของรจแดนซานโชกันบ้างนะครับเมื่อกี้คาวานี่นี่เยอะเลยนะครับคราวนี้เป็นซานโชนะว่าเรื่องราวของการที่ซานโชไม่ได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเนี่ยตามรายงานจาก The i n d e p e n d e n t นะครับว่า สโมสรบุริเซียลอดมุนนะครับยืนยันนะครับว่าไม่มีดีลที่ใกล้เคียง120ล้านยูโรเลยสำหรับการยื่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครั้งนี้นะครับและอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ต้องรู้กันไว้ก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในการเจราจาครั้งครั้งล่าสุดนะครับปรากฏว่าเขาไม่มีเงินอย่างเพียงพอนะครับในสื่อต่างประเทศพูดไว้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเตรียมค่าใช้จ่ายเนี่ย ทั้งหมดนะครับจะต้องรวมค่าแรงของซานโชค่าแรงของซานโชอยู่ที่250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเงินในการย้ายทีมอีก108ล้านปอนด์นะครับสรุปสั้นๆว่าสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะต้องเตรียมเงินนะครับอย่างน้อย250ล้านยูโรนะครับเพื่อจ่ายเป็นค่าตัวและค่าเหนื่อยของเจอรอนซานโชนะครับแต่ปรากฏว่านะครับเหตุการณ์มันพลิกผันนะครับว่าลอตเอสเองเนี่ยไม่ได้เตรียมกับค่าเหนื่อย แต่เตรียมเงินจํานวนหนึ่งมานะครับเป็นที่มาที่ไปของดิวที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับทีนี้สถานการณ์ของซานโชเนี่ยตลาดมันปิดไปแล้วนะครับผมจะพูดถึงข่าวในวันนี้ว่าวเรื่องราวของซานโชในวันนี้เนี่ยมีการพูดถึงสโมสรลิเวอร์พูลและสโมสรบาเยอร์มินกในการที่จะขอเซ็นซานโชนะแต่ในทางกลับกันนะครับลิเวอร์พูลก็มีโอกาสแต่เจคเก้ครอปก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบชัดเจนนะครับว่า ด้วยความที่สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยไม่สามารถสู้สถานะทางการเงินกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีความตั้งใจที่จะเซ็นสัญญากับจูดาซันโชนะครับก็จะเหลือแค่สโมสรบารเยอร์มินกสโมสรเดียวแหละที่มีโอกาสเซ็นสัญญากับจูดาซันโชเอาตรงๆเลยนะครับหลังจากนี้เหตุการณ์ของซันโชจะเป็นอย่างไรต่อนะครับในสื่อนะครับเดอะการ์เดียนได้มีการพูดถึงว่า ประเด็นของซานโชจะเกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนมกราคม64ตลาดนักเตะอีก2เดือนจะเปิดอีกรอบนะครับจะเป็นโอกาสสำคัญที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุ่มเงินนะครับแต่ถึงในเวลานั้นจริงอะ่ะผลงานนะครับผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของอเล็กซานโซชานะครับซึ่งเราเห็นภาพของพอชพร้อมที่จะกลับมาคุมทีมนะครับดีลของซานโช ยังคงเป็นที่ต้องการของแมนยูในเวลานั้นหรือเปล่าเป็นเรื่องของอนาคตร้วนๆเลยนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับพอจะรับงานคุมทีมแต่ไม่รู้สโมสรไหนนะครับในถือนี้ไม่ได้กล่าวไว้เขายังให้เกียรติโซชาเอาตรงๆเลยนะครับไม่ต้องคาดการอะไรมากโฟกัสวันต่อวันพอชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของจอดนซันโชทั้งหมดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอ็กเซลตูเซเบกันนะครับ เรื่องราวของตูเซเบ้นะวันนี้นะเป็นข่าวดีนะครับอาการบาดเจ็บนะครับที่เกิดขึ้นนะครับตูเซเบ้เองเนี่ยเอาตรงๆนะครับเป็นความหวังความหวังที่จะคือเอาตรงๆเลยคู่เซนเตอร์แบ็กของแมนยูมีปัญหาตูเซเบ้นะครับกำลังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่เจ็บมาหลายเดือนนะครับเด er ลี่มิเลอร์รายงานว่าตูตเซเบ้นนะครับพร้อมที่จะกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้ง อดีตก so นารโซชาครับอยู่สถา,านการณ์ที่เครียดหนักเลยสำหรับเกมการพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดแต่ในเวลานี้นะครับเอริกบายย์วิกเตอร์เรดิเลฟนะครับไม่ใช่คู่หูสำคัญของแม็กควายไม่สามารถทำผลงานได้ดีกับแม็กควายเลยนะครับฉะนั้นเจ้าหนูตุซเซเบ้นะครับคืออนาคตที่สำคัญและฟอร์มที่จะกลับมาในครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายอนาคตและผลงานที่สำคัญของแมนยูต่อไปได้นะครับก็สั้นๆประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอิสมาราซากันนะครับซาเองเนี่ยตานรายงานจากแมนเชสเตอร์อีวิ่งนะครับว่าข้อตกลงอะในเรื่องราวของวันที่16ตุลาคมเนี่ยก็คือวันที่ตลาดนักเตะปิดนะครับปรากฏว่าซาเองเนี่ยต้องคือแมนยูต้องการยืมตัวครับยืมตัวเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการย้ายแล้วใส่ออปชั่นซื้อขาดไว้แต่ปรากฏว่าการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้นะครับต้องถูกยกเลิกไปเพราะอะไรเพราะว่า ส่วนหนึ่งนะครับก็เชื่อมันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะพลิกล็อกได้ดีลของเจอร์ซันโชและดีลของนาเตะคนอื่นๆก็คาราคาซังอยู่นะครับก็ท้ายสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้ซามานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่แมนยูจะต้องทํากันบ้านในเดือนมกราคมนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวปัญหานะครับในเกมในพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะเป็นจังหวะที่เซอร์กอโอเนีย ผ่านบอลน,นะครับไปให้ซองฮึงมินเนี่ยจิ้มเข้าประตูผ่านดดบิดเดคไปนะครับช็อตนี้เนี่ยเป็นช็อตที่ทําให้ดดบิดเดคเนี่ยไม่พอใจกับการประกบของลูกชอนะครับคือในเกมที่แพ้6กเนี่ยผมต้องขออนุญาตพูดกลับมาย้อนนึงนะนิดนึงเลยนะว่าโซชาไม่พอใจลูกชอมากๆครับรวมถึงเรื่องราวของเซนเต์แบ็กด้วยเช่นกันนะครับคือให้เหตุผลว่า คุณต้องมีปัญหาในการป้องกันเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะจังหวะที่ตัดลูคัสมูร่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะโซชาถึงขนาดแบบยกมือขึ้นเลยอะว่าเฮ้ยมันมันสุดปัญญาทั้งทำหนึ่งขนาดนี้เลยเหรอประมาณนี้ครับซึ่งโซชาเองไม่แฮปปี้กับการกระทำครั้งนี้ของชอเหมือนกันนะครับก็นี่แหละบางครั้งเองเนี่ยแมนยูจะต้องปรับปรุงตรงนี้ด้วยนะไม่ได้โทษแต่ดียร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอการจ่ายเงินนะครับให้กับนักเตะนะครับตรงส่วนนี้นี่ผมคงจะตัดประเด็นนี้ออกไปเนาะผมจะเอาเรื่องราวของเมฟิสเดปายดีกว่าผมเชื่อไฟนอยูต้องก็ต้องการรู้แหละนะครับว่าตามรายงานจากดีเทเลกาฟนะครับดีเทเลกราฟนี่เป็นหนังสือพิมพ์ของฮอลแลนด์ตอนนี้เดปายเนยเก็บตัวอยู่กับทีมชาติฮอลแลนด์นะครับแล้วก็มีเกมการแข่งขันทีนี้ผมจะพูดถึงวันสุดท้ายอ่ะ อะไรก็วันสุดท้ายอะที่สโมสรบาร์เซโลนานะครับบาร์เซโลนาต้องการเมลฟิสเดปายและจะส่งเดมารีมาให้กับแมนยูพอจำเหตุการณ์ได้ใช่ไหมครับดีเทลกราฟนะครับได้บอกกับสื่อนะครับว่าสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยเขายื่นข้อเสนอนะ25ล้านยูโรบวกกับโบนัส5ล้านยูโรให้กับต้นสังกัดของเดปายก็คือลียงเนี่ย เาื่อเซ็นสัญญาเดปายบอกเลยครับโอเคประธานสโมสรก็โอเคเพราะนี่คือความฝันของเดปายในการไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาปรากฏว่าบาร์เซโลนาเนี่ยเขาต้องการผลักดันให้ตัวของอัสม์มาเดเมเล่เนี่ยไปอยู่กับแมนยูอยู่แล้วครับซึ่งเดเมเล่ก่อนหน้านี้นะเขาบอกไปแล้วนะเขาจะไปย้ายแน่เดปายเนี่ยบาร์เซโลนาก็เลยต่อรองกับลิยงครับขอลดเงินเหลือ20ล้านยูโรบวกกับ,บโบนัส5 5ล้านยูโรเหมือนเดิมต่อรองราคาลงนะแต่ปรากฏว่าออสมมนเดเมเล่ปฏิเสธการย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนาทีสุดท้ายเลยครับขอลดเงินเขาเขาก็ให้ลดปรากฏว่านะครับการที่เป็นรายจ่ายของออสมมนเดเมเล่ยังคงอยู่กับบาร์เซโลนาเหมือนเดิมและมันจะมีค่างเงินส่วนต่างในการยืมอยู่ปรากฏว่าดีลนี้ถูกยกเลิกครับ ทำให้บาร์เซโลนาเนี่ยไม่สามารถที่จะเซ็นสัญญากับเมฟิสเดปายได้ถึงแม้ว่าจะเขาจะลดราคาให้เหลือ20ล้านยูโรบวกโบนัสเหมือนเดิมสมโมสรเซ็นไม่ได้ครับเพราะมีรายจ่ายของออสมมนเดเมเล่อยู่นี่คือปัญหานะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของเมสซี่ไม่พอใจนะดีลของซามูเอลอุมติตี้จะปล่อยเป็นฟรีเอเนต์เขาก็ไม่โอเคนี่ครับปัญหามากเลยสำหรับบาร์เซโลนาไม่น่าเชื่อเนาะ ทีนี้เมลฟิสเดปายนะครับก็ไม่ได้ย้ายก็อยู่กับโอลิมปิกลิยงต่อไปแล้วครับแล้วก็ชองไมเชลูรัสเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน้าประธานสโมสรเนี่ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่า2คนนักเตะอย่างฮัสเซมเอดูอาและเมลฟิสเดปายจะอยู่กับเราต่อไปเดปายเองนะครับก็ต้องผิดหวังตามนี้เพราะออสม n นเดมเล่นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของเจสซี่ลินกาดนะครับถ้าเราดูในสรุปข่าวนะผมจะพูดไปส่วนนึงนะ แต่ในทางกับกันนะครับลินกัดวัย27ปีเนี่ยเติบโตด้วยระบบนักเตะของระบบเยาวชนของแมนเชสเตอร์วิเต็ดโดยตรงเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเขาถูกยืมตัวไปอยู่กับเ e ลสเตอร์ซิตี้และเบอร์มิงแฮมนะก่อนที่จะสู่ชุดใหญ่ของแมนยูนะครับคือประสบการณ์การเป็นดาวรุ่งมันต้องยืมตัวอยู่แล้วครับแต่ปอโต้นะครับยื่นข้อเสนอในการขอยืมตัวนาทีท้ายๆเลยนะ แต่ดีวนี้ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากโซชานะครับต้องการที่จะเอาเอาตัวของดินกัดมาใช้งานนั่นเองนะครับก็ไม่ว่าอะไรกันตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอามัดชาเร่กันนะครับอามัดชาเร่นะครับก็เป็นนักเตะของสโมสรนแอตแลนตานะที่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยมีสรุปค่าตัวอยู่ที่ประมาณ19.1ล้าน ปอนนะครับ19.1ล้านปอนนะครับเอาตัวเลขนี้เดี๋ยวค่อยดูกันออฟฟิเชียลเนาะแต่ทีนี้ภาพถ่ายนี้นะครับบอกอะไรเรานะครับคืออามัดชาเร่เนี่ยเขาถ่ายรูปกับพอพกบาลนะตอนที่ยังเป็นเยาวชนอยู่ตอนนี้เขาอายุ18ปีแล้วนะครับรูปถ่ายเก่าๆของเขาสมัยที่ถ่ายกับพอพกบาลนั้นเนี่ยก็ถูกเอามาเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้กับแฟนมันยูได้เห็นนะครับว่าเขาชื่นชมกับพอพกบาลมานานแล้ว และในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับเขาจะได้ร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและได้เล่นกับไอดอลของเขาก็คือพอพอกบาในเดือนมกราคมนี้นะครับก็ต้องยินดีกับเด็กคนนี้ด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอะเล็กเทเรสกันนะครับก็มันมีบทสัมภาษณ์ออกมานะอะเล็กเทเรสเนี่ยเขามีเพื่อนอย่างบูโน่ฟอนเดเสเนี่ยเป็นเพื่อนครับและมันก็มีการเปิดเผยแชทนะว่าตัวของ อเล็กเทเลสเนี่ยได้มีการพูดคุยนะครับกับตัวของบูโน่ฟอนเดสมาก่อนหน้านี้นะครับว่าผมได้คุยกับบูโน่นะเขาวอวยพรให้ผมว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่เทเลสบอกนะครับตัวเขาเองเชื่อว่าเขาจะได้พบกับกลุ่มคนที่ยอดเยี่ยมในสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นะครับและบูโน่ฟอนเดสและก็ผู้คนในทีมก็ต้อนรับเขาได้ดีมากๆก็เป็น การสัมภาษณ์ของอเล็กเทเลสนะครับสิ่งหนึ่งที่เทเลสย้ายมาเนี่ยเชื่อว่านะครับการอุดจุดอ่อนในตำแหน่งแบ็คซ้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็น่านจะเป็นคำตอบที่ดีด้วยเพราะคุณภาพของอเล็กเทเลสนะครับได้แสดงให้เห็นในเกมที่เล่ในให้กับปอร์โตล่าสุดมาแล้วนะครับก็รอดูกันใน,ใน,ใ,นในนัดต่อๆไปแล้วกันนะครับหลังจากเบรคเกมทีมชาตินะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนนี่ฟันเดเบกันมากนะครับแดนนี่ฟันเดเบกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่เป็นตัวสำรองให้กับแมนยูมา2นัดที่นี้เนี่ยสื่อนะครับไปสัมภาษณ์กับตัวของแดนนี่ฟันเดเบกนะครับว่าหลังจากที่จบเกมกันข่งขันเนี่ยคุณได้เป็นตัวสำรองเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับตัวของฟันเดเบกนะครับได้บอกกับสื่อนะครับว่า หลายๆคนเนี่ยได้เห็นเกมในพิมลีกแล้วนะครับมันเป็นเกมที่ยากและทุกคนที่ลงสนามต้องการโอกาสลงเล่นผมก็เป็นส่วนหนึ่งในทีมที่โชคดีได้ลงเล่นคือเป็นตัวสำรองมาตลอดเลยนะครับทีนี้การเล่นในเกมบางครั้งในเกมอย่างเป็นทางการก็คือพิมลีกนะคือเดบิกจะเป็นตัวสำรองอะ่ะเขาก็คิดว่านะด้วยความที่เขามีศักยภาพอะ่ะเขาเองเนี่ยก็ต้องอยู่ที่การคุมทีมของโซชา แต่ในเรื่องของฝีมือแล้วเนี่ยตัวเขาเองเชื่อมั่นว่าเขาดีพอสําหรับการเป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ถ้าพูดกันแบบตรงๆเนาะเดอะเบิกเนี่ยแน่นอนครับเป็นนักเตะที่สไตล์ที่เหมือนกับว่าต้องเคลื่อนที่ไปกับบอลเนอ่ยเป็นลักษณะเป็นเพย์เมเกอร์ครับคือเป็นตำแหน่งที่เหมาะกับเขา,าแล้วละ่ะซึ่งมันจะคล้ายๆกับบนะูโน่เนาะผมเชื่อว่าหลายๆท่านพอจะดูออกนะครับเขาเรียกว่าอะไรออฟเดอะบอลเนาะไปพร้อมกับบอลน,นะครับคือเป็นเพย์เมเกอร์นะครับ ก็ในเวลานี้เองเนี่ยแน่นอนครับด้วยฝีมือนะครับมันต้องลงตัวจริงแล้วละ่ะสำหรับโซชาจะต้องคิดเรื่องนี้ดีๆแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวเรื่องราวของอพิมลิกนะครับในวันตลาดนักเตะปิดเนี่ยมันมีเรื่องราวของการเซ็นสัญญานักเตะนะครับตามรายงานจาก bbc s p o r t นะครับว่าในช่วงเวลา,อาตอนท้ายเออเอาถ้ารูจากที่ผมแปะให้นะ พิมลีกเนี่ยใครเซ็นเป็นดีลสุดท้ายคำตอบก็คือนะครับห้าทุ่มสิบห้านาทีเนี่ยก็คือดีลของโทมัสปาเต้แต่ทันเวลานะครับมันเป็นเวลาที่ถูกตั้งไว้นะครับทันในการฉีกสัญญานะ45.3แล้วมาตามมาด้วยดีลของโรบินโอเซนซึ่งเป็นดีลของโรมานะครับมาอยู่กับเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับก็อยู่ที่5ทุ่ม10นาทีนะครับคือไล่เวลาเลยสรุปนะ ดีลของสมาร์ปาเต้เป็นดีลสุดท้ายจริงๆนะครับผมก็แครมาเฉพาะในส่วนของช่วงสุดท้ายแล้วกันนะครับดูไปตามภาพตามนี้นะครับปิดท้ายนะครับด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงบทสรุปนะครับในพิมาริคเนี่ยสิบนักเตะนะครับที่เซ็นสัญญามาแล้วน่าตื่นเต้นนะครับก็จะเรียงจากอันดับ10ไปก่อนนะครับอันดับ10นะครับนักเตะที่เซ็นมาแล้วน่าตื่นเต้นนะครับก็คือ เอลโบชีเอลเซ่ ie, a, นะครับซึ่งเป็นนักเตะของสโมสรคริสตันพรีด์นะครับนักเตะคนนี้เนี่ยเป็นนักเตะที่น่าตื่นตาตื่นใจใสําหรับคริสตันพรีด์มากๆนะครับเขามีการเปลี่ยนแปลงทักษะชั้นยอดในการเล่นให้กับคริสตันพรีด์นะครับสแสดงให้ถึงอนาคตที่ยิ่งใหญ่กับคริสตันพรีด์นะครับในวันที่ไม่มีวิลเฟรดซาฮานะครับถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมของคริสตันพรีด์เลยนะครับส่วนลำดับ9นะครับก็จะพูดถึงแดนนี่ฟันเดอร์บิคของแมนเชสเตอร์ยูไนนเต็ดะครับ ักยภาพนักเตะจอมทัพทีมชาติฮอลนแลนเนี่ยเป็นเครื่องการันตีเขานะแต่เขายังเป็นตัวสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับก็นแน่นอนครับบทบาทการเป็นเพเมเกอร์ยังไม่ถูกนำมาใช้งานต้องให้เวลากับเดบีอีกครั้งนะครับว่าเขาจะแสดงสกยภาพตอนไหนนะครับส่วนอันดับ7นะครับก็อันดับอันดับ8ก่อนแม่ข้ามจัาดับละฟอรันโทเรสนะครับฟอรันโทเรสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่มีพรสวรรค์ส,สูงสุดของนักเตะสเปน ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ดึงมานะครับฟลอรันโตเรสครับมีความสุขกับบาร์เลเซียต้นสังกัดและกินาการของเขาเนี่ยได้มีโอกาสไปเล่นได้ร่วมงานกับผู้จัดการทีมอย่างเปปกาเดล่าและเขาก็โชว์ฟอร์มได้ยังไม่ร้อนแรงมากเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาเป็นนักเตะชั้นยอดแน่นอนนะครับก็อันนี้อันดับ8นะครับส่วนอันดับเนะครับเป็นเอดรสันคาวานี่นะครับ400ประตูจากทุกการแข่งขันตั้งแต่เล่นบอลมานะครับ คือเครื่องการันตีของกองหน้าวัย33ปีคนนี้นะครับเขาจะมากดดันมาคัดแรดฟอร์ดในตำแหน่งกองหน้าแน่นอนนะครับส่วนอันดับ6นะครับคือฮามสโรดิเกสครับของเอเวอเรตันสุดยอดสำหรับฮามสต้องชื่นชมอันชนตินะครับดึงเพชรเพชรงามมาสู่เอเวอเรตันจนได้นะครับส่วนอันดับ5นะครับก็จะเป็นพูดถึงแกเรตเบลนะครับไม่ต้องสงสัยว่าเบลคือนักเตะระดับโลก เขามีขั้นเหนื่อยมหาศาลที่ย้ายมาจากเรอัวมาริดวันนี้ถ้าเขาฟิตใครจะหยุดเปลวได้นี่คือหน้าตืน่นเต้นของสเปอร์นะครับส่วนอันดับ4นะครับติโมวานเนอร์นะครับสถิติการยิงประตูสูงสุดในบูเลสก้านะเนี่ยเป็นเครื่องการันตีนะเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดของโลกของอที่มีมาในช่วงเวลาที่ยิงประตูนี่แหละนะครับเชลซี Chelsea ได้ตัวมานะครับและเชื่อว่านะจะยิงระดับคือจะโชว์ฟอร์มการยิงระดับโลกให้กับ เชลซีได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรนะครับส่วนอันดับ3นะครับก็จะเป็นไคลฮารเวิร์สนะครับไคลฮารเวิร์สเนี่ยเป็นจอมทัพนะครับเป็นนักมิดฟิลด์ที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเยาวชนนะครับเยาวชนที่ดีที่สุดในโลกในช่วงนี้ก็คือไคลฮารเวิร์สด้วยทักษะด้วยหลายๆอย่างนะครับก็ต้องรอเวลาเติบโตกันนะครับแล้วก็อันดับ2นะครับที่น่าตื่นเต้นก็คือดิวของอาร์เซนอลโสมัสปาเต้น,นะครับเขาจะมาเสริม ในตำแหน่งแดนกลางที่แข็งแกร่งให้กับอาร์เซนอลได้จริงหรือเปล่านี่คือข่อหมายคำถามนะครับแต่ที่แน่เนี่ยดึงปาเต้มาใที่สุดท้ายเลยเนี่ยสุดยอดนะครับและดีอันดับหนึ่งนะครับที่เป็นคำคาดหวังของทุกคนก็คือเจเรโก้คันทารลาเจเรโก้คันทาราเนี่ยแน่นอนครับเขาคือนักเตะระดับโลกตัวจริงนะครับและจะสร้างสรรค์ย์เมอร์วาดเวลายให้กับสโมสรลิเวอร์พูลเราเห็นฟอร์มเขาก่อนติดโควิดไปแล้วนะครับว่าเขายอดเยี่ยมแค่ไหนนะครับ และเขาจะพาลิวพูเนี่ยคว้าชแชมป์พิมลิกได้หรือไม่ในดูกาลนี้นะครับต้องรอดูกันนะครับนี่คือ10ดีลที่ยอดเยี่ยมก่อนปิดตลาดนะครับผมจะขออนุญาตปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็เป็นการคาดการณ์การเซ็นสัญญาใหม่นะครับกับอนาคตนักเตะนะครับวันนี้ผมทำข่าวแมนยูให้เต็มจริงๆนะครับเต็เมเวลาเลยนะครับแล้วก็แปลแบบละเอียดนะครับว่า ดีลของลักเตะน,นะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยในการเซ็นสัญญามาครั้งนี้เนี่ยยอดเยี่ยมแค่ไหนนะครับถ้าเป็นดีลของเอดิสันคาวานีนะคุณสมบัติสุดยอดระดับโลกตามที่ผมพูดไปเขาให้คะแนนการเซ็นสัญญาครั้งนี้อยู่ที่7เต็ม10ครับส่วนนักเตะรายที่2นะครับอเล็กเทเลส15.4้าล้านปอนด์คนนี้นะครับมีความเก่งกาจในตำแหน่งวิงแบ็กนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นการเสริมจุดอ่อนสำหรับแบ็กซ้าย ให้กับแมนยูได้การเซ็นสัญญาครั้งนี้ให้8เต็ม10ครับส่วนฟาคุนโดพาราสตี้นะครับ7.65ล้านปอนด์เนี่ยทิ้งส่วนแบ่ง20%ไปนะครับตั้งใจมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยตรงนะครับแต่ด้วยความเป็นนักเตะที่เป็นดาวรุ่งอยู่วัย18ปีนะครับคาดหวังอะไรได้ไม่มากมันอาจจะดีก็ดีไปถ้าไม่ดีเนี่ยมันแย่เลยนะครับก็ให้การเซ็นสัญญาครั้งนี้อยู่ที่6เต็ม10นะครับ ส่วนอามัตชาเร่นะครับก็เป็นนักเตะที่เป็นเพชรเป็นงามของแอตแลนตานะและเขาโชว์ฟอร์มให้ในในเขาโชว์ซีอาร์ได้สุดยอดนะครับและมีพาสปอร์ตของอิตาลีด้วยนะครับและเขาจะมาเล่นให้กับแมนยูเนี่ยในเดือนมกราคมนะครับรอเคลียร์เรื่องราวให้มันจบก่อนนะครับการเซ็นสัญญากับอามัตชาเร่อยู่ที่เเต็ม10นะครับไม่รู้ว่าดิวทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยจะสมใจถูกใจแฟนแมนยูหรือเปล่านะครับก็ ามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้นะครับมากที่สุดแล้วนะ35นาทีอัพนะครับแต่ผมแปลละเอียดมากเลยตั้งใจแปลจริงนะครับก็เรื่องราวทั้งหมดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้มีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ สวัสดีครับ